จกทั้งหมด3ตัวไปเลยใช่ครับในรุ่นเอสเปรสโซ่มาพร้อมบล็อกบ็อกเซตอีก1ตัว L เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นไปห้องน้ำก่อนโอเคจะไปต่อยังไงแล้วกูก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงไอตัวพากูตันนะมึงครับ46มีเวลา50แล้วครับมันก็ได้แล้วของแรงครับครับแล้วเดี๋ยวมาไม่พอแล้วเกิดในงานอีกวันนี้นะครับแบ่งๆกันรอบแบ่งกันรอบโทษด้วยนะครับเพื่อพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมช่องชมกิจเซนนะครับวันนี้ผมวัดนะฮะก็จะพามาทัวร์นะครับงานดีดิมเดย์นะครับ The First Contact นั่นเองนะครับก็เรามาชมกันเลยนะครับด้านหน้าตอนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของอุโมงค์ยีนะครับซึ่งคนนี้นะครับก็คือแอดมินแบทนะครับคู่ฆ่าหมีด้วยมือเปล่ายอกเข้ามาด้านในนะครับก็จะเจอกับมอยีนนะครับหลังขิงนะหลังขิงหลังขิงคืออะไรไม่บอกเดี๋ยวรอดูของแจกวันนี้140รายการในวัดก็คือตรงนี้จะเป็นวอยีนทั้งหมดนะที่เราตกแต่งแล้วก็เพื่อสามารถมาถ่ายรูปได้นะครับก็จะมีของซามูไรยีนด้วยนะครับซามูไรยีนตรงนี้มีลายเซ็นของโทรุโทรุคือเจ้าของแบรนด์ซามูไรยีนนะครับตรงนี้ก็จะมีมากใหม่เก่ามากมายหมดเลยซึ่งถามว่าผมรู้จักไหมไม่รู้จักฮะแต่ว่าอยากได้เพราะขิงจริงๆนะดูผ้าดูลายโหสวยงามนะอันนี้ก็เป็นของรุ่นซามูไรยีมีทั้งขาสั้นมีชิโน่นะครับบูทคัทเลยนะตัวพิเศษอะไรมากมายสังเกตได้จากข้างล่างครับตรงนี้เป็นตัวขับมอเตอร์ไซค์นะก็แบบว่าขับมอเตอร์ไซค์นี่มันจะมีแบบเอาไว้ใส่สนับเข่าอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มาอีกด้านนึงนะครับผมอีกด้านนึงก็เป็นวอยีนเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเป็นของทั้งสตาฟที่เอามาช่วยประดับตกแต่งนะครับก็จะมีเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นของทางดีดิโมก็จะมาโชว์นะครับก็จะมีพี่เก่งมีพี่แม็กนะครับหลายๆคนนะครับพี่เรียกอะไรกันมีหลายๆคนละกันที่อยู่ในกลุ่มดีดิโมมาโชว์ตรงนู้นนะครับผมเจอพี่เก่งนะฮะแต่วันนี้ก็จะเป็นเกสสปีกเกอร์ด้วยนะครับพูดคุยในเรื่องที่ไม่เคยมีใครถามเนาะพี่เก่งเนาะถามที่อาที่พี่รู้ว่ามันจะตอบได้ไปเราไปเข้างานกันดีกว่านี่ครับผมเจอกับแบ็คดรอปอันแรกนะครับที่สามารถจะถ่ายรูปได้นะฮะก็ตรงนี้ก็เขียนว่าดีดิมเดย์นะครับเพ้นโดยไฮฮุโนะนะครับผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นส่วนประกอบของยีนทั้งหมดนะครับก็สามารถมานั่งถ่ายรูปได้โอเคตอนนี้เหลือผมแค่คนเดียวแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในงานกันดีกว่าตอนนี้เป็นช่วงดึกแล้วนะครับด้านซ้ายเนี่ยตรงนี้ก็เป็นของคลามสกลนะครับผมก็เป็นมัดย้อมนะฮะเอาเสื้อมาย้อมอีโก้กันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะฮะเป็นเรื่องของการขายของสตาฟนะฮะดีเรคเตอร์ของเรานะครับนั่นคือน้องยีนนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับผมข้างในก็จะมีของสตาฟมาร่วมขายมากมายครับมีเสื้อของแต่ละแบรนด์นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านซ้ายนี้นะฮะก็จะเจอกับบูธการขายของพี่เบิร์ดนะฮะก็เอาของมาเซลล์กันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีแล้วตอนนี้พี่ที่ลงทะเบียนมานะครับผมมีโฮชิด้วยนะฮะแล้วก็มีนี่ครับทูมัชนะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมแล้วก็ต่อไปนะฮะเป็นเรื่องของการคัสตอมนี่นะครับไฮฮูโน่นะฮะกำลังคัสตอมยีนให้อยู่นะครับผมคือว่าสดเลยครับผมสุดยอดจริงๆนะครับผมลำดับต่อไปนะฮะ
เป็นในส่วนของเกตเตอร์นะครับเกตเตอร์ที่จตุจักรนะครับก็จะมีตัวปั๊มหนังมาให้เล่นกันนะครับในนี้ก็เสียงปั๊มหนังนะครับต้องขอขอบคุณคุณโจ้ไทยอินเตอร์ก็มีของมิสหายมีมัลติแบรนด์มาขายมากมายนะครับผมเนี่ยมิสหงมิสหายอะไรเยอะแยะมากมายขอเสียงปรบมือคุณโจ้ไทยอินเตอร์ยอดจริงจริงคนที่ไม่เรียนรู้ให้มันเป็นนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอย่างหมายว่าคนที่ไม่เปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งที่ว่ากำลังลงมือทำอยู่ข้างหน้ามากกว่าที่ผมจำได้มันจะมีอยู่เคสหนึ่งที่เหมือนกับแฟนของเจ้าของเกงเขาตัดขากางเกงมายาวเลยเคสตัวนั้นเป็นยังไงบ้างที่เราเล่าให้ฟังคือผมอยากจะแบ่งปันแบบนี้นะครับคนใส่ยีนเนี่ยมันมีหลายกลุ่มหลายประเภทบางคนเนี่ยมียีนแบบว่ามีเต็มตู้อ่ะคือมาตัดกับผมเนี่ยตัดทุกวันตัดทุกอาทิตย์ขับรถมาจากระยองเนี่ยเพื่อมาแก้ตรงเกงยีนตัดขาเนี่ยเอายีนแบบวินเทจมาแก้ตรงตัดขาเนี่ยมาทุกอาทิตย์มาเจอกันคือซึ่งผมมองว่าไอ้สิ่งที่ว่าเขาตัดขามันเหมือนว่าเขาต้องการไอสิ่งที่เขามีเพื่อมาโชว์แบบว่าเฮ้ยฉันมีเงินตัวเป็นหมื่นเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นก็จริงนะแต่ฉันก็ตัดขาตัวเองใส่ได้อะมันเป็นมุมนั้นมากกว่าผมมองว่าเพราะอะไรไหมครับเวลาเขาตัดขาสั้นขึ้นมาขายาวตัดขาสั้นปั้งเขารู้สึกยิ้มเลยมีความสุขเลยเฮ้ยพี่ช่วยเอากำไรตัดให้มันเว้าขึ้นไปอีกสิพี่มันเว้าน้อยตัดไก่นี่ตอกตัดไก่ขึ้นไปอีกมันเป็นอย่างนี้จริงๆโอเคที่เขาตัดที่ผู้หญิงทำลายกางเกงมาเลยใช่ไหมจำได้ไหมตรงยาวเลยมันแก้ยากไหมตรงนั้นก็ในมุมผมมองว่ามันไม่มีอะไรยากอะกลายเป็นอยู่ในจุดที่ดีแล้วครับผมเป็นของ The Machine ครับช่างรัดนะครับก็จะมาให้คำแนะนำในเรื่องของการซ่อมยีนนะครับนี่คือช่างรัดนะครับช่างรัด The Machineต้องเป่าเลยเขาบอกต้องมีลมเข้าเป็นลมเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็นิดๆหน่อยๆให้มีอากาศมันยังไงต่อพี่ยังไงต่อถ้าผมไหนๆก็จุ่มแล้วนาฬิกาลงไปเลยปะอย่าให้นาฬิกาโดนเด้อเนาะติดตายเลยครับลองสนุกสนานสปริงเกอร์ยังคงเป็นสปริงเกอร์อยู่ผมไม่กลัวแล้วผมโอเควันนี้เนี่ยความตั้งใจของพวกเราเนี่ยคือเราต้องการจะจัดงานเพื่อให้คนยีนที่อยู่ตามที่ต่างๆผมได้ยินมาทั่วประเทศขอเสียงจากทางเหนือหน่อยใครเป็นเดนิมจากทางเหนือทางเหนือเสียงกันแล้วโอ้มาเต็มแล้วมี1ชีวิตตรงนี้นะครับ2ชีวิตนั้นนะฮะมีเดนิมจากทางใต้ไหมครับเดนิมจากทางใต้นี่1ชีวิตนะครับแล้วมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการโชว์ผ้าใบฮะ
เอาผ้าใบมาชงเอากันปอดไม่ใช่นะเอาไม่ใช่ครับมันเป็นการโชว์ถังน้ำนะครับนี้บังอยู่คือกี่ทอผ้าแบบโบราณที่เป็นไม้นะซึ่งเขาใช้งานจริงและยังใช้อยู่ยกมาจากไหนยกมาจากสกลนครขอเสียงให้สกลนครนะครับนะครับผมพี่อู๊ดและทีมงานจากสกลนครขนมานะครับทางข้าวสกลเนี่ยเขามีเสื้อให้เราด้วยเสื้อยืดมีเสื้อให้ฟรีใช่เป็นรางวัลจำนวน20ตัวใช่ไหมครับพี่อู๊ด20ตัวนะครับพี่อู๊ดบอกตอนแรกเขาจะแจกอยู่200ตัวนะฮะแต่เขาบอกว่ามันเราบอกมันเยอะไปใช่ไหมฮะก็เลยแบบนั่นดีกว่าฮะเดี๋ยวไม่จบ5ทุ่มจ่ายไม่จบเลยนะฮะโอเคทีนี้เขาก็จะมานี่คือน้ำอะไรครับเป็นครามนะครับไว้ลงครามโดยเฉพาะเลยใช่ไหมฮะเราก็จะดิฟลงในนี้นะครับดิฟหลายๆครั้งก็คือเพิ่มความเข้มของดิโก้ด้วยเพื่อให้สีมันเข้าพอดิฟเสร็จมาทำไมฮะแล้วก็มาล้างล้างเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วไงต่อฮะแล้วก็อันนี้คือถังไว้กินล้างกินกินน้ำนะฮะไม่กินไม่กินไม่กินไม่ใช่ไม่ใช่คุณแบ๊กต่อคุณแบ๊กเนื่องจากว่าฝนตกนะครับเรามุดเลยนะสตรีทอาร์ตขวัญใจผมเลยนะครับนะครับตัวนี้หนึ่งอ๋อเป็นกระเป๋าปลายถังนะฮะไหนเป็นในโชว์ไหนอันนี้เริ่มขึ้นโอ้โหเว้ยอันนู้นอันนี้ส่งที่นี่ที่จะบอกว่าไฮดิวโน่ไม่คำถามนี้ไม่มีใครปรึกษาใครนะมาถามของมันเองนะไอ้ว่าไอ้ป้อมถามเองขอเสียงหน่อยโอเคมันงานของจินจีนค่ะทัวร์จะมีเอกลักษณ์ไงบ้างเลยก็จะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะส่วนใหญ่จะเป็นงานแฮนด์เมดแทบจะล้วนแต่ก็ไม่ล้วนแต่ทีเดียวคือจะใช้จักรเพื่อให้งานมันหนาให้มากขึ้นการใช้งานได้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องมาซ่อมบ่อยโอเคครับเหลือหนึ่งใครยังไม่ได้ฉลากบ้างจะได้ลุ้นด้วยกันไงเหลืออีกท่านเดียวเหลืออีกท่านเดียวทางไหนครับโอ้นะโดนนะเอาอย่างนั้นแล้วกันนะประมาณปลอบใจโอเคไหมอ๋อเสียประมือพี่โอ้โหเอากระเป๋าตังค์พี่ก็เวิร์กไปหนึ่งใบนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จัดการให้แล้วเดี๋ยวขอชื่อไปนะเดี๋ยวแป๊บนึงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมคือเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับที่พี่เป็นสมาชิกอยู่แต่ทีนี้พี่เห็นว่าที่นู่นเขานัดพบกันบ่อยๆทีนี้พี่ก็อยากจะมีกลุ่มที่จะนัดพบเจอกันบ้างก็เลยตั้งชื่อประเด็นดิโบขึ้นมาใช่ใช่ไหมใช่คือเดินเยอะๆมันดูเหมือนง่ายแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขอบคุณมากครับเรายังมีครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นสโคปการทำงานนี่คือกว้างใช่เตอร์นี่ทำเยอะมากทำเยอะมากๆสิ่งที่ต่างชาติทำอะไรได้นะครับคนไทยก็อยากจะทำไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้มันก็เป็นตัวที่ย้ำว่าศักยภาพคนไทยไม่ว่าจะในยีนนี้ถึงยีนผ้าดิบหรือเม็ดอื่นยีนฟอก็ตามไม่ได้แพ้ใครถูกต้องครับแกง QR code หน่อยจะได้อยู่ในกรุ๊ปมีรูปหล่อๆมานะครับตอนนี้ถ้าในรายชื่อก็ประมาณ100ได้แล้วมีจับรางวัลอีกนะครับผมเราต้องรีบกันนะฮะอ
แถวเล่นแถวเล่นไปห้องน้ำก่อนโอเคเบื้องหลังการเก็บงานนะฮะโอ้ยโอ้ยวิ่งไหนคิดทำไมเนี่ยครับผมก็หลังจากจบคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานนะครับดีนิมเดย์ครับ The First Contact นะครับที่พวกเรานะครับ10คนเนี่ยได้ร่วมกันจัดเป็นครั้งแรกเลยนะครับชื่อตอนว่า The First Contact นะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่างานเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรเนี่ยทางทีมผู้จัดเนี่ยก็ต้องขออนุญาตขออภัยไปนะที่แห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือเพื่อนๆที่พี่ๆหลายๆท่านที่อยู่ในวงการนะครับที่มาร่วมงานตรงนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงเลยครับผมแล้วก็สัญญาว่าถ้ามีครั้งหน้านะครับมันจะต้องสนุกแล้วก็มันกว่านี้แน่นอนครับครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง10ผู้จัดมากๆนะครับที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมาได้นะครับอันดับหนึ่งเลยครับคุณป้องนะครับจากฮาคุโชโกรเซตนะครับก็จะคอยดูโอเปเรตงานทั้งหมดเป็นพิธีกรด้วยนะครับแล้วก็พี่แบทนะครับจาก FPDS นะครับก็เป็นพิธีกรแล้วก็คอยเอนเตอร์เทนเพื่อนๆนะครับแล้วก็พี่เน่นะครับจากทางบีชบูนะครับเจ้าของบ้านที่ให้เรายืมใช้สถานที่กันนั่นเองนะครับแล้วก็อันดับที่4นะครับคุณตี้นะครับจากไวฮาร์ดบูนะครับก็ดูแลในเรื่องของแผนผังทั้งหมดทำ PR ของงานนะครับดูแลเพจอะไรอย่างงู้นอย่างงี้ด้วยอันดับที่5นะครับคุณโจ้นะครับจาก The Olifant Denim นะครับผมหรือแบรนด์ช้างน้อยของเรานั่นเองนะครับรวมถึงน้องเสือด้วยที่คอยโอเปเรตงานแล้วก็ดูในเรื่องของพร็อพดูเรื่องของฉากอะไรต่างๆอันดับที่7นะครับคุณแม็กนะครับจากทางทูริสแล้วก็มิสเตอร์เอ็มนะครับดูแลในเรื่องของโปรดิวเซอร์นะครับเสียงเสริงการถ่ายภาพการถ่ายเครดิตการถ่ายรูปของคนในงานนั่นเองนะครับผมพี่ท็อปนะครับจาก Impossible แล้วก็อันดับที่9นะครับน้องยีนนะครับจากยักษ์ยีนไทยแลนด์นะครับก็ดูแลในเรื่องของการขายของของสตาฟแล้วก็บูธการขายของนะครับก็ถ้าไม่มี9คนนี้ก็จะไม่มีงานนี้เกิดขึ้นมาได้เลยแล้วก็ขอบคุณทั้ง9คนด้วยนะครับที่เชิญผมนะครับไปเป็น1ในผู้ร่วมจัดงาน Denim Day The First Contact นี้นะครับก็ถ้าครั้งหน้าเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยอยากให้มีอะไรในงานเนี่ยลองคอมเมนต์มาดูด้านล่างดูนะครับแล้วก็ทางทีมของเราเนี่ยนะครับก็จะพยายามเอามาใส่ในงานให้ได้แล้วสัญญาว่าถ้ามันมีครั้งหน้านะมันจะต้องสนุกกว่านี้แน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมวัดนะครับจากช่องชมกิเซนนะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ